สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ในห้องเรียน s k e c u p Beam 2นะครับที่ปัจจุบันนี้มีจำนวนเกือบ3,000คนแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ถือโอกาสที่เราจะมาปัดฝุ่นนะใครก็ตามที่อยู่รุ่น1นะครับรุ่น2รุ่น3รุ่น4รุ่น5้านะครับทุกคนเลยนะครับก็มาปัดฝุ่นกันหน่อยนะถ้าใครทิ้งไว้นานนะครับโอเควันนี้น่าจะมาสอนนะครับภาพรวมนะแล้วก็การทำงานจริงๆนะก็ในภาพนี้คือเป็นโมเดลนะครับที่เป็นตัวสร้างขึ้นมานะจากใครก็ไม่รู้สมมตินะ ส่งมาให้เราครับแล้วเราต้องการที่จะนะครับถอดปริมาณวัสดุนะนะครับถอดวัสดุเนี่ยนะทำยังไงนะครับซึ่งโอ้โหนะโมเดลที่ส่งเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่รู้เขียนด้วยวิธีอะไรนะไม่รู้เครื่องมืออะไรโปรไฟล์วิดเจ้าสหรือเปล่าเขียนด้วยเครื่องมือพื้นฐานพูดฟูลฟอลโลมีหรือเขียนด้วยอะไรมันยากมากที่เราจะทํานายได้ถูกไหมแต่ด้วยหลักการในการถอดวัสดุนะครับด้วยควิกเบลคิวซึ่งเป็นเอ็กซ์ริชันเสริมนะที่อยู่ในชุดสแก t บิมทนะูเนี่ยเราสามารถถอดทุกอย่างได้ ในโมเดลทุกทั้งในโลกเลยนะครับได้หมดเลยแต่เราต้องเข้าใจหลักการในการทำงานของมันนะครับตรงนี้ต้องสําคัญมากนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาปัตฟูนกันใครที่ไม่เข้าใจนะลองทําตามตรงนี้นะครับผมคิดว่าจะช่วยทุกคนเข้าใจได้นะครับการทํางานได้ดีขึ้นนะครับเอาละครับโมเดลเนี่ยนะครับที่เราได้มาเนี่ยโหลดจากไหนนะครับก็เราโหลดได้เลยจาก T D Warehouse นะครับก็จริงๆแล้วถ้าใครเป็นรุ่น5เนี่ยนะครับหรือรุ่นที่ผ่านๆมาเนี่ยนะครับเราก็เวิร์กช็อปนะ ตอนนี้ก็เคยไปดเวยช็อปแล้วนะให้ทหํากันบ้างน,นะหลายคนอาจจะไม่ได้ทำนะอ่ะก็ถือโอกาสเอามาเลยนะพร้อมกันตรงนี้เลยนะครับจะได้เข้าใจอ่ะวิธีการทหอดก็คือไปเรื่มสั่งกับนะ w i n d o w s ี d Warehouse ครับจากนั้นนะเราก็พิมพ์คําว่า Steel s t a i r นะครับ Steel ก็คือเหล็กนะครับแล้วก็ s t a i r ก็คือบันไดแล้วก็เลื่อนหาไปเรื่อยๆครับเราจะเจอโมเดลนี้นะซึ่งน่าจะอยู่ลึกๆหน่อย จริงๆก็มีหลายตัวนะที่ที่โอเคนะครับแต่ส่วนใหญ่เขียนแล้วหยาบครับแบ่งบนงานไม่ดีพอนะซึ่งก็อย่างที่บอกไว้ครับว่าการสร้างโมเดลตรงน,นี้สำคัญมากนะครับโมโมโมเดลสแต็กเคสนะ mo นะนะครับนะอ่ะโมเดลสแตร์เคสนะครับโอเคเราก็กดดาวน์โหลดเลยครับปุ๊บก็เข้ามาเลยนะก็ได้ไฟล์นี้มานะครับ